ปอร์ตทูเดย์เบรกสุดท้ายของเราครับไปติดเรื่องติดตามเรื่องราวของงบประมาณที่ใช้ในซีเกมคนนี้ของนักกีฬาไทยในช่วงของไทยทูเดย์ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยยอมรับว่ายังมีปัญหาเรื่องงบประมาณครับก่อนการแข่งขันซีเกมจะมีขึ้นในช่วงกลางปีนี้โดยที่ตอนนี้งบมายังไม่ถึง290ล้านบาทที่ต้องการนายมนตรีชัยพันธ์ครับรักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.บอกว่าสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าหมายคว้าทั้งหมด120เหรียญทองโดยแบ่งเป็นนักกีฬา3กลุ่มได้แก่กลุ่มแรกก็คือนักกีฬาที่เคยได้เหรียญทอง4เกมมาแล้วแล้วก็เหรียญเอเชียนเกมด้วยโดยตั้งเป้าหมายก็คือพวกนี้จะต้องอยู่ในกลุ่มที่คว้าเหรียญทองให้ได้ส่วนกลุ่มที่2ยกให้เป็นนักกีฬาที่เคยได้เหรียญ4เกมมาก่อนโดยตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญใดเหรียญ1กลับมาให้ได้และกลุ่มสุดท้ายก็คือนักกีฬาที่มีผลงานทำสถิติได้ดีก็จะต้องลุ้นคว้าเหรียญมาให้ได้ด้วยนะครับรวมแล้วจะมีการส่งนักกีฬาไปที่สิงคโปร์ทั้งหมด800กับอีก9คนใช้งบประมาณรวมแล้ว290ล้านบาทครับโดยที่ขณะนี้ยังติดขัดปัญหาบางประการทำให้ยังได้งบประมาณเข้ามาไม่พอแต่ทางกกท.เองยืนยันว่าจะหางบประมาณเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ให้ได้จึงจะต้องการให้สมาคมกีฬาต่างๆเตรียมตัวนักกีฬาให้พร้อมด้วยนะครับทางด้านพลตรีจารึกอารีราชการันครับรองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการคัดเลือกนักกีฬากล่าวว่าสมาคมกีฬาต้องส่งรายชื่อนักกีฬาให้คณะกรรมการโอลิมปิกไทยก่อนถึงวันที่10มีนาคมนี้แล้วหลังจากนั้นเจ้าภาพจะกำหนดส่งรายชื่อนักกีฬาอีกครั้งภายในวันที่1เมษายน2558นี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจกันในช่วงของ2 Sport Today ครับสนุกเกอร์เวลส์โอเพ่นนะครับรอบแรกก็ 21:30 นาทีถึง 23:00 นรอบ2ติดตามกัน 2:00 นถึง 5:00 นครับ2 Sport 7แล้วก็2 Sport HD ครับเทนนิส ATP ทัวร์รายการลิโอโอเพ่นนะครับรอบแรกเซกชันแรก 22:00 นแล้วก็เซกชันที่2 4:00 นครับทาง True Tennis HD ครับฟุตบอลยูฟ่ายูทลีกครับรอบนี้เจอ FC ปอร์โตสดเที่ยงคืนครับ True Sport HD 2ครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับปารีสแซงต์แชร์กแมงเจอเชลซี 2:45 True Sport 1และ True Sport HD 2ครับแล้วก็มีคู่ชักเตอร์โดเนตเจอบาเยิร์นมิวนิกนะครับเวลาเดียวกันทาง2 Sport HD 3ครับติดตามรายการเราเพิ่มเติมทาง Facebook ได้เหมือนเดิมครับ facebook.com/sptoday แล้ววันนี้เราปิดท้ายคลิปเวอร์โมชั่นของเราให้ไปดูลีลาของวันเดอร์คิดครับแข้งดาวรุ่งจากเชลซีเด็กอายุแค่8ขวบครับเด็กคนนี้ชื่อเดนิมเอ็นมามูดี้นะครับตอนนี้อยู่ในอาคาเดมี่ของทีมไปดูว่าฝีเท้าอนาคตมีโอกาสลุ้นไปได้ไกลขนาดไหนวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้พรุ่งนี้จะเริ่มแต่หลัง2ทุ่มขึ้นไปนะครับเพราะมีถ่ายทอดฟุตบอลไทยด้วยวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ